ที่บุรีรัมย์นะครับพ่อแม่ป้ายแดงลูกคลอดออกมาได้2เดือนเท่านั้นนอนระหว่างคุณพ่อคุณแม่ตอนกลางค่ำกลางคืนตื่นเช้ามาปรากฏว่าเลือดออกปากน้องวัย2เดือนเนี่ยครับแล้วตัวแข็งปรากฏว่าน้องจากไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยวังกรูดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กหญิงอายุวัย2เดือนเท่านั้นครับมาส่งคืนคุณพ่อคุณแม่อายุ17นะครับหลังจากที่หน่วยกู้ชีพรับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาการของน้องเนี่ยเลือดออกปากโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะครับและพอหมอตรวจดูก็ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณแม่เด็กเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยเอามานอนตรงกลางระหว่างตนเองกับสามีเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกกินนมครั้งสุดท้ายตอนประมาณสัก2 ทุ่มเอาผ้าคลุมตัวเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นแล้วจากนั้นก็หลับไปพร้อมกับลูกนะครับป้าก็ตื่นเช้ามารู้สึกแปลกเอ๊ะวันนี้ทำไมลูกไม่ร้องจับดูก็ปรากฏว่าอุ๊ยลูกไม่รู้สึกตัวแล้วตัวลูกเริ่มเย็นแล้วนะครับก็เลยปลุกสามีให้มาดูจากนั้นก็แจ้ง1669ให้พาลูกไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็จากไปนะครับเขาออกมายอมรับเลยว่าเขาวัย17เนี่ยเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นครับตัวแต่ว่าไม่ได้คุมหน้าใช่ไหมไม่ครับแล้วเด็กอยู่นอนช่วงไหนตรงกลางว่าตรงริมตรงกลางครับคือนอนตรงกลางครับนี่คือพ่อของเด็กนะครับบอกว่าหลังจากที่ภรรยาเรียกให้ตื่นมาดูลูกก็พบว่าเลือดเนี่ยออกจากปากของลูกแล้วแล้วก็เริ่มตัวแข็งสามีเองก็บอกว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับเรียกให้คนมาช่วยไม่คิดว่าอาการของลูกจะรุนแรงขนาดนั้นจนกระทั่งลูกเสียชีวิตไปนะครับสาเหตุยังต้องรอการพิสูจน์จากแพทย์เดี๋ยวจะออกวันจันทร์นี้นะครับ